สวัสดีครับพี่ 4DK วันนี้จะมาแนะนำข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับ IT ข่าวแรกนะครับเว็บ Amazon เปิดจอง Lenovo IdeaPad K1 Tablet แล้วนะครับในราคา499ดอลลาร์ทั้งสีขาวและสีดำเว็บไซต์ Netbook News นะครับพบข้อมูลในเว็บ Amazon ว่ามีการให้เปิดจอง Lenovo IdeaPad K1 Tablet แล้วทั้งสีขาวและสีดำในราคา499ดอลลาร์นะครับแต่ไม่ระบุว่าเป็นรุ่นอะไรและไม่ได้กำหนดว่าจะรับเครื่องในวันไหนมีเพียงแต่ข้อมูลรายละเอียดนิดหน่อยเท่านั้นเองสำหรับ Lenovo IdeaPad K1 Tablet นั้นคาดว่าจะเป็นตัวเดียวกับ Lenovo ThinkPad นะครับที่วางขายไปแล้วในก่อนหน้านี้ในประเทศจีนโดยชื่อ IdeaPad K1 นั้นน่าจะใช้ชื่อในสหรัฐอเมริกาและมีการอัปเกรดระบบปฏิบัติการเป็น Android Honeycomb แทนสำหรับรายละเอียด Lenovo IdeaPad K1 นะครับที่เป็นแท็บเล็ตลงในเว็บ Amazon ได้ระบุไว้ว่าใช้การประมวลผล NVIDIA Tegra นะครับ Tegra 2ที่มี CPU 2 Core ความเร็ว 1 GHz หน้าจอ 10.1 นิ้วความละเอียด 1280x800 อัตราส่วน 16:10 รองรับมัลติทัช 10 จุดและมีความสว่างของหน้าจออยู่ที่300นิตนะครับมีช่องเสียบ micro SD micro HDMI ซิมการ์ดหูฟังขนาด 2 มิลลิเมตรและมีไมโครโฟนในตัวความหนา 12.7 มิลลิเมตรนะครับหนัก 725 กรัมขอบคุณที่ติดตามข่าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการซีรีส์ 4DK นะครับวันนี้จะมาแนะนำข่าว IT ประจำวันนะครับวันนี้วันที่1กรกฎาคมปี2554นะครับข่าวแรกนะครับเริ่มต้นด้วยว่าบริษัท HP นะครับบอกว่า webOS เพิ่งเริ่มต้นทัชแพดนั้นไม่ได้มอง iPad เป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับโดยริชาร์ดเฮอริสผู้บริหารฝ่าย Worldwide Develop Relation ของบริษัท HP นะครับได้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Loopถึงทัชแพด webOS นะครับและตำแหน่งของ HP ในตลาดเคอร์ลิสบอกว่า HP ไม่ได้ทำเพียงแต่แท็บเล็ตเท่านั้นเพราะ webOS ยังเป็นถึงอุปกรณ์หลายๆชนิดและฟีเจอร์ของSynergy นะครับของระบบผู้ช่วยผู้ใช้ซิงข้อมูลเข้าอุปกรณ์กันได้ถึงแม้ Apple จะเตรียมหา iCloud แต่ webOS มีฟีเจอร์นี้มาตั้งแต่แรกเคอร์ลิสบอกว่าปัญหาต่างๆในทัชแพดจะถูกแก้ไขอัปเดตที่ตามมาและตอนนี้ webOS ได้รับความสนใจจากนักพัฒนาอย่างมากมีนักพัฒนาผ่านโครงการอบรมของ HP ไปแล้ว450คนและคิวอบรมก็เต็มตลอดส่วนประเด็นเรื่องของการถูกเทียบระหว่าง iPad นั้นเคยบอกว่าเป้าหมายของทัชแพดนั้นไม่ใช่ iPad แต่เป็นตลาดองค์กรที่มีว่างอีกมากทั้งให้ทั้ง iPad และทัชแพดได้เติบโตไม่ต้องแย่งลูกค้ากันในเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่ฝั่ง Apple มีบริการอย่าง iTunes Studioเป็นตัวดึงดูดเคอร์ลิสก็บอกว่า HP จะเตรียมเปิดร้านขายคอนเทนต์แก่ลูกค้าเหมือนกันสุดท้ายเคอร์ลิสบอกว่ายุทธศาสตร์ของ HP เป็นเกมยาวนานไม่ได้มองว่าวันวางขายทัชแพดนั้นและเสียงตอบรับในวันแรกดีแค่ไหนแต่วิสัยทัศน์นั้นไกลไปถึงปี2012หรือ2013เลยทีเดียวที่มานะครับข่าวจากเดลูปนะครับต้องขอบคุณเว็บไซต์City4TK City4Blog.com/IT ด้วยนะครับ